เมื่อยครับรายงานคราวที่แล้วที่ผ่านมาคราวที่แล้วเมื่อก่อนมาเนี่ยบอกว่าเป็นประมาณแบบอารมณ์แปรปรวนอะไรแบบนี้แต่จริงๆมันรู้ที่หลังไม่ใช่เนี่ยจริงคือโดนคุณใส่โดนคุณใส่มันเป็นตัวไงคุณใส่อธิบายเมื่อเราพูดเช่นนี้ได้ฐานะที่เป็นผู้ที่มีความรู้คนหนึ่งครับอยู่ๆก็บอกว่าโดนคุณใส่ถ้าถามกลับว่าคุณใส่คืออะไรมันเป็นยังไงอธิบายดูสิคืออาจจะเป็นอำนาจมันอาจจะคือตนก็ไม่แน่ใจแล้วเขาอาจจะเป็นอำนาจที่สามารถครอบงำจิตใจเราได้เป็นอำนาจหนึ่งครับเพราะว่าคุณใส่เนี่ยเนาะเป็นอำนาจหนึ่งที่สามารถครอบคุมจิตใจเราได้คำถามมีว่าครอบงำใจหรือครอบงำจิตทำให้แน่เพราะมันคนละคำมันก็ต้องเป็นคนละความหมายแน่ครอบงำใจโอเคนะอำนาจหนึ่งแล้วกันเนาะครับความรู้สึกนะวินาทีนั้นไม่เหมือนที่บอกว่าถูกครอบงำลองอธิบายความรู้สึกพอยต์นั้นให้ได้สิเสร็จสติเนี่ยไม่มีเสร็จแล้วมันจะมีสามารถสั่งเราได้ในคนนี้ครับสั่งนี่ถ้างั้นเป็นลักษณะแชร์กัน มาถึงผมหน้าวันนี้ผมจะบอกว่าความรุนแรงของคลื่นไอ้เจ้ามือถือมือถอยนี่แหละมันมีบทบาทสูงมากเลยมีอิทธิพลสูงมากกับร่างกายกับใจแปลว่าที่พูดเมื่อกี้นี้เชื่อว่าน่าจะมีแฝงธรรมเล่นงานเพราะบอกไม่ใช่แน่นอนตัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่มันจะใช่ก็ต้องคลื่นมือถือมือถอยซึ่งเกิดมารุ่นคุณเนี่ยมันอยู่ในท่ามกลางเลยแหละครับครับนะถ้าหาว่าเกิดมาเมื่อปีพ.ศ. 2520ยังไม่เจอตรงนี้เพราะบ้านเรามันจะมีคลื่นตัวนี้เข้ามาวุ่นวายในชีวิตประจำวันมนุษย์ก็ประมาณปี35คนที่เกิดก่อนปี35ไม่น่าจะเจอคลื่นนะ35ปุ๊บจะเจอคลื่นเพราะว่าผมเริ่มใช้มือถือมือถอยตั้งแต่ประมาณปี35ครับทีนี้ก็ถามตัวเองว่าเกิดมาในช่วงกลางที่ว่าอยู่หรือเปล่าเกิดปีไหนครับ33ครับ33 35ห่าง2ปีครับ2ปีเอาล่ะ2ปีแล้วมาเจอนะก็เชื่อว่าไอ้เจ้า2ปีนั่นนะฮะเจอแล้วเราก็ยังอยู่ในวาระที่ยังอ่อนอยู่ทั้งกายและใจยังอ่อนอยู่ก็แปลว่ามันแอบสอบจริงนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวเข้าสู่เนื้อเยื่อเข้าสู่ความรู้สึกความนึกคิดเข้าแน่นอนครับการแพทย์ไม่สามารถที่วิจัยตรงนี้ได้รับรองแต่ลุงหมอเชื่อมั่นว่าวินิจฉัยขาดเลยพวกนี้นั่นนะมันก็ซึมซับเราแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันตั้งแต่เริ่มเรียนรู้มาแหละนี่แหละครับตัวนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญทำให้ใจเราเมื่อกี้นี้ผันผวนเลยสรุปว่าเป็นคุณใสเล่นงานเราโอเคไหมครับโอเคนะก็ทำให้เรามีอารมณ์วืดขึ้นวืดลงบางครั้งอยากอยู่กับตัวเองอย่างเดียวไม่คบค้าสมาคมกับโลกภายนอกแต่เวลาออกทีก็ค่อนข้างจะโอเวอร์เทคแอคชั่นโอเวอร์แอคชั่นหรือไม่ผมไม่รู้เพราะชีวิตจริงผมไม่ได้ติดตามไปทุกฝีก้าวดังนั้นคุณต้องรู้เองชัดเจนยังไงผมก็ไม่ใช่นักจิตวิทยาครับยังไงผมก็ใช่ไม่ใช่จิตแพทย์แน่ครับแต่ผมรู้มันทุกเรื่องพวกนี้ครับผมไม่ต้องไปเรียนเพราะว่าสิ่งนี้เป็นเนเจอร์เพียงแค่เข้าใจในบทบาทลีลาของเนเจอร์เจาะลึกเข้าไปแก่นแกนของเนเจอร์ได้แค่นี้ก็สามารถแชร์กันได้ทุกคนทุกเมื่อไม่ใช่ว่าใครล่ะจะรับการแชร์หรือไม่
ถ้าไม่ได้การแชร์ก็จะเนื้อกล่าวชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการเมื่อยล้าที่คุณมีอยู่เวลานี้ด้วยสองมือเปล่าเนี่ยนะคำตอบสุดท้ายคือฟิลลิ่งคุณรับเองจากพลังงานบริสุทธิ์โดยสองมือเปล่าด้วยหนึ่งปากหนึ่งปากคือแชร์เมื่อกี้นี้หวังว่าคงจะฟังทันลำดับการฟังน่าจะเข้าใจโอเคนะลำดับการฟังน่าจะเข้าใจดูภาษาผมนะครับเป็นขั้นบันไดสวยหรูเลยครับถ้าเป็นโปรเซสโอ้โหละเอียดถี่ยิบเลยเนาะถ้าเป็นฝ่ายโรงงานฟังนะนั่งให้ตรงครับตั้งฉากแค่นี้ครับความเจ็บปวดเมื่อล้าจะคลี่เลยครับผมใช้พันศักดิ์บอกให้ก็ได้ช่วยคนและพลังงานจนบอกให้ก็ได้โทษครับโอ้โหนิดนึงมันจะรีแอคเองทุกท่านแล้วเวลาผมปล่อยแล้วผมจะสบายโทษครับเอาละบินเหมือนนกกระยางเลยครับอธิบายผ่านฟีลลิ่งถ้าอธิบายก็คือก็โล่งเบาเยอะครับแต่พอดีมีติดอยู่ในใจมีคำถามก็คืออย่างเช่นว่าตัวไสยศาสตร์หรือเอาวิชามนต์ดำเนี่ยครับเขาสามารถครอบงำจิตหรือสามารถเข้ามาในร่างกายหรือสิ่งที่ประสาทหรืออะไรพวกนี้ได้ยังไงแล้วโดยที่เขาไปเปลี่ยนคลื่นสมองหรือว่าเกี่ยวกับมาเปลี่ยนคลื่นจิตใต้สำนึกอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าอันนี้คือยังความเข้าใจถึงจุดนั้นยังไม่เข้าใจผมสามารถรู้ทั้งสองบริบทครับทั้งทางด้านผมที่บอกว่าไสยศาสตร์มนต์ดำผมเข้าใจมันแน่นอนแล้วก็ผมเข้าใจเรื่องคลื่นและความถี่แล้วแน่นอนเหมือนกันงั้นผมสามารถอธิบายสองบทเมื่อกี้ได้อธิบายบทเมื่อกี้แล้วคลื่นกับอันนั้นเนาะคุณยังติดใจตรงนั้นอยู่นะครับมันมีคำถามว่าเขาสามารถควบคุมเราได้ไหมตอบทันทีนะได้แน่นอนนั้นต้องอยู่ในกรอบจิตวิญญาณนะแน่นอนเพราะนั้นก็เรียกมนต์ดำเป็นฝ่ายอวิชชาฝ่ายมืดได้แน่นอนถามว่าถ้าเราสามารถถ้าคุณสามารถที่พัฒนาสมาธิจิตของคุณได้ดีเรียบร้อยสิ่งนั้นทำอะไรคุณไม่ได้เลยเหมือนกับผมพัฒนาได้แล้วสิ่งนั้นไม่สามารถทำอะไรผมได้เลยเหมือนกันพวกผมรู้มันแน่ๆงั้นลุงออกนาทีนี้เชื่อมั่นว่ามีหน้าที่ช่วยทั้งสองด้านทางด้านวิทยาศาสตร์วัยร่วมคลื่นและความถี่กับมนต์ดำที่ว่านั้นเอาล่ะนี่ผมคิดว่าผมยอมรับว่ามีแน่ๆมันเป็นของคู่โลกของคู่จักรวาลซ้ำไปตัวนี้ทางด้านสายศาสนาจะเรียกชื่อมันว่าไซตอนในกลุ่มชาวมุสลิมตัวนี้คือตัวไซตอนโอเคนะในกลุ่มของฝ่ายคริสต์ตัวนี้จะเรียกมันว่าซาตานในกลุ่มของฮินดูพราหมณ์ตัวนี้จะเรียกว่าราหูเพราะฉะนั้นอย่าไปกราบมันพวกนี้รู้จักลุงงองอย่าไปกราบไว้ว่าอย่าไปบูชามันอย่าให้มันเข้ามาอยู่ในพวกหัวใจด้วยความคิดของเราเองที่ไปเคารพคารวะสักการะมันหมดยุคแล้วนะครับส่วนกลุ่มพุทธเนี่ยก็คือไอมัจจุราชและหรือพญามารคำสุดท้ายห้ามต่อรอง
นั่นแหละเขาเรียกว่ามาจากคำว่าตัวกรรมเป็นตัวเกิดนี่คำพุทธเจ้าเด็ดขาดเลยลดขั้วเลยถ้าไม่เกิดเราก็จะไม่รับสภาพสภาวะเช่นที่ว่านี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องรับรู้โดยการแชร์ด้วยกันจะปฏิเสธการแชร์ไม่ได้เพราะว่าผมเปิดตัวตนมาเป็นผู้ที่รู้โดยแจ้งไม่ต้องมาเบี่ยงอย่าไปคิดว่าไม่ใช่นักบวชนะนักบวชทำไม่ได้หรอกผมจะรู้ว่านักบวชในโลกใบนี้มีความสามารถอะไรจะกลายเป็นท้าทายเขาคือเขาก็แล้วตัดตกตีแตกเราไม่ใช่ว่าวาระเราเฟสทูเฟสอยู่ในขณะนี้น่าจะมีจุดจบที่ง่ายกว่าครับโดยเอาสุขภาพร่างกายเป็นเครื่องวัดเป็นตัวคอนเฟิร์มครับชัดเจนนั้นคำถามสุดท้ายหรือไม่ประการใดรีแลกซ์ไหมครับรีแลกซ์รีแลกซ์ครับเพียงใดทีนี้คือตัวร่างกายก็รีแลกซ์ดีนะครับงั้นก็จะอยากไปบอกว่ามันเซตอัพเข้าไปในสมองนะผมจะปลดปล่อยสมองให้คุณได้ผมเรียกว่ามันเข้าไปสู่หลุมดำสมองนั้นทางด้านการศึกษาการแพทย์ตัวหนึ่งเขามีชื่อเรียกขันว่าพิทูอิตารีผมเรียกว่ามันตัวเพราะเป็นชื่อหนึ่งนั่นเองเป็นสรรพนามหนึ่งที่เรียกจุดนั้นว่าคือพิทูอิตารีนะเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่ในศูนย์กลางสมองเขาจะเรียกว่าพิทูตารีลุงหอกบอกว่านั่นคือตัวหลุมดำหลุมดำในร่างกายในสมองเราในสมองคือหลุมดำโอเคนะทีนี้ลุงหอกถ้ามีความสามารถปราบหลุมดำนั้นได้ศีรษะหัวคุณจะต้องเบาเมื่อเจอสองมือเปล่าก็หนึ่งปากขณะที่แชร์กันอยู่เวลานี้อยู่นะว่าคำตอบสุดท้ายที่คุณถ้ามันโปร่งเบาจริงแปลว่าสองมือเปล่าของลุงงอเนี่ยสามารถคลีนและเคลียร์หลุมดำได้เสร็จโอเคนะคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณไม่เกิน2นาทีครึ่งชีวิตศาสตร์นะครับคือการที่ลุงงอกทำอย่างเงี้ยคือว่ามันจะมีตัวสังขารมันจะผุดขึ้นเสร็จแล้วลุงงอกเนี่ยจะรู้ว่าตัวสังขารคืออะไรแล้วจะไปกำจัดตรงนั้นตัวสังขารคือในทางพุทธศาสนานะครับครับใช่ป่ะครับประมาณนั้นปรุงแต่งโอเคครับตัวพวกนั้นคือมันก็คือกรรมอาจจะคือเขาเรียกว่าคุยกับลุงงอกไม่มีอาจารย์นะครับคือผู้สงสัยคือผมยังไม่แน่ใจเพราะผมยังเข้าไม่ถึงจุดที่ละเอียดที่สุดอย่างเดียวครับใช่อาจจะยังไม่เข้าถึงจุดที่ละเอียดที่สุดของจิตเข้าไม่ถึงแน่นอนเพราะสิ่งนี้มีผู้เข้าถึงจะรู้ได้ใช่ก็คือเข้าถึงครับประมาณนี้ตัวพวกนี้ก็อย่างที่ผมบอกน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ป่ะเอาว่าจ่อใกล้เข้าถึงกันแล้วกันถึงสามารถรู้จักภาวะนี้คำว่าปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งนี่เป็นคำสุดท้ายของรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารเนี่ยแล้วก็วิญญาณหัวปรุงแต่งคือตัวสุดท้ายถอยกลับมาหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทกันอวิชชาสังขารปรุงแต่งเหมือนกันนะฮะตัวปรุงแต่งคือตัวสุดท้ายที่จะหลุดไปโอเคไหมครับครับแปลว่าคุณจ่อแล้วผมหลุดไปตั้งนานเรื่องพวกนี้หยุดการปรุงแต่งเรียบร้อยจึงมีเสถียรภาพในระดับนี้มาช่วยกันแล้วกันครับคืออยากถามว่าก
การที่เราจะเจาะหลุดตัวสังขารเนี่ยเพื่อดับตรงนั้นเนี่ยต้องใช้วิธีอะไรจิตต้องมีครูต้องครูครับครูช่วยด้วยมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่ไม่มีครูอาจารย์อรหันต์ทั้งหมดต้องอาศัยครูครับจึงจะบรรลุถึงพระอรหันต์ได้ครูของอรหันต์คือพระพุทธเจ้าครับชัดเจนเนาะครับย้ำจิตต้องมีครูทีนี้ครูของคุณนั้นครูทางโลกคือวิชาการต่างๆครูทางธรรมควรจะเป็นใครคุณต้องวินิจฉัยคุณเองแต่การสนทนาตรงนี้นาทีนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเลยครับจบข้อสนทนาไหมครับยังมีสงสัยอีกต่อได้มีปัญหาที่จริงก็มีคือมันมีที่สงสัยมากคือเรื่องของเอาวิชากับมนต์ดำนะครับคือมันยังมีเรื่องติดอยู่ประมาณนั้นว่าผมคลีนได้โดยภาษาคือมันเป็นยังไงดีคือการเหมือนว่ายังไงก็ตามตัวนี้จะเข้าถึงอย่างเดียวผมพยายามคลีนให้โดยการพันภาษาครับอากับกิริยาของผมรวมทั้งสัมผัสตัวด้วยมันน่าจะใช้3องค์ประกอบนะเวลานี้คือประมาณว่าบางเรื่องสมองพูดสมองจะไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตนี้แหละต้องให้จิตไปเป็นตัวรู้ในสิ่งนั้นเองด้วยตัวเองจึงจะรู้ด้วยตัวเองถึงจะรู้ถูกต้องครับสรุปก็คือผมต้องรอเวลาให้จิตเนี่ยได้เรียนรู้ถึงจุดนั้นครับเพราะว่ากายใจให้เรียนรู้เรื่องจิตไม่ใช่ให้จิตมาเรียนรู้เราครับโอเคไหมครับให้กายก็ร่างกายของเรากับความสุขนิคิดของเราคือใจมาเรียนรู้เรื่องจิตเพราะคนที่พูดเรื่องจิตบริสุทธิ์นั่งพูดอยู่นี่แหละครับแข่งออกตัวจริงนี่แหละครับมีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์เป็นชนิดและมีความสามารถเป็นที่ว่าเนี่ยนี่คือตัวจริงแท้แข่งออกเรื่องจิตสารล้วนๆครับเพราะฉะนั้นต้องมาปรับความเข้าใจกันใหม่คำว่าจิตไม่งั้นสังคมบ้านเราเนี่ยคำว่าจิตอาสาเนี่ยผิดหมดคือผมเคยดูคลิปของอาจารย์ครับที่ว่าไสยศาสตร์ถ้าสมมตินะครับอย่างเช่นถ้าคนที่หลุดจากโลกุตตรธรรมสมมติก็คือไปแล้วเห็นอาจารย์ว่าถ้ามนต์ดำเนี่ยเข้ามาสมมติเล่นงานคนนี้จะถูกตีกลับอย่างเล่นงานคนที่หลุดใช่ไหมครับคนที่หลุดจะตีกลับอย่างไวคือผมอยากรู้ว่าปุถุชนธรรมดากับอันเนี้ยคือยังไงคือมันต่างกันอย่างไรอย่างเช่นว่าอ่ะย้อนไปผมเข้าใจแน่นอนครับเมื่อกี้คุณพูดคําว่าโลกุตไปหลุดโลกุตแล้วครับอวิชชาจะมาเล่นงานกิจกรรมกันใช่มั้ยครับคําสอนมีว่าให้โทษแก่ท่านโทษนั้นคือตัวเองครับงั้นอวิชชาเพียงทําเองนะผ่านโลกุตก็ไม่ต้องไปทําอะไรใครนะคนนั้นจะเล่นน่ะถูกเล่นงานเองครับตรงกับสมมุติให้โทษแก่เขาโทษนึงเราครับเขาคนนั้นหลุดไปถึงภาวะโลกุตหรือยังถ้าไม่หลุดก็เล่นวิชาเนี่ยมันเล่นงานต่อพันกันอยู่อย่างนี้ครับถ้าหลุดแล้วจบข่าวครับคือจะถามต่อคือตัวหลุดเนี่ยมันมีระดับของเขาอย่างเช่นเป็นออโตเมติกโซดาสมมตินะครับโซดาคือขั้นใดขั้นบันไดโซดาสมมติคือขั้นแรกคือมนต์ดำเนี่ยยังสามารถเข้าไปหาเขาได้อยู่ยังฟังดีทั้งนั้นฟังก่อนขีดบนสุดเนี่ยนะครับด้านหนึ่งเป็นมนต์ดำถึงขีดสุดอีกด้านหนึ่งคือฝ่ายธรรมะสุดเหมือนกันแต่ก็มาพระธรรมโลกุตปุ๊บมันเลยขีดแล้วงั้นถ้าหากอะไรก็ตามมันต่ำกว่าตัวดำมันเล่นงานหมดนะโสดาถูกนี่เล่นงานแน่นอนสกิทาถูกนี่เล่นงานแน่นอนอนาตีเสมอตัวอะไรมันเล่นอนาไม่ได้เพราะมันเท่ากันสักมันเท่ากันแต่ถ้าหากว่าอรหันต์คือหลุดไปยังโลกุตแล้วไอ้อธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเพียงแค่ติ้งกิ้งอยู่ซวยเลยมันเป็นออโตเมติกในจุดนั้นคืออย่างนี้ตัวอวิชชาเนี่ยเขาตัวไสยศาสตร์เนี่ยเขาจะมาเล่นงานได้ก็คือตัวกิเลสมันมาคุณมาอย่างนี้ไม่ใช่ติดตัดตอนต้องคิดเห็นว่าปุ๊บต้องเอาเรื่องของบุคคลเข้ามาพูดแล้ว
โอเคนะที่กิเลสตัณหาราคะหลงโลภโกรธนี่แหละอย่างนี้ไปไหนตัวระดับของกิเลสผมพูดอย่างนี้ตัวระดับของกิเลสเนี่ยเช่นถ้าปุถุชนธรรมดาเนี่ยเล่นได้แน่นอน 100% เพราะว่ามีกิเลสหนาแน่นถ้าขึ้นมาระดับโสดาอาจจะเบาบางความโดนเนี่ยก็คือว่าก็สามารถทำได้อยู่แต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าปุถุชนได้สกิทานี่คือความเข้าใจของผมประมาณนี้เข้าใจถูกแล้วครับประมาณนี้ครับแปลว่าเข้าใจถูกแล้วยังไงตามที่ท่านบอกว่ากิเลสตัณหาราคะขึ้นกับปัจเจกบุคคลไม่น่าจะเอาคำว่าอวิชชาเข้ามายุ่งเกี่ยวความจริงมันก็อยู่ในซ่อนๆที่เดียวกันนั่นแหละครับครับซ่อนๆที่เดียวกันคำถามคือแล้วสรุปก็คือมันเกิดจากกิเลสของเราที่เขามาใช้กิเลสของเราในการควบคุมเราใช่ไหมจะพูดฉะนั้นก็ไม่ผิดนะมันผ่านอัญจตนะ5มาถ้าอยู่หลับตาทั้งวันก็จะไม่เห็นกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ปิดหูทั้งวันทั้งคืนก็จะไม่ได้ยินกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เข้ามาผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสล้วนแต่เป็นตัวเริ่มต้นของการเร่งเร้าคำว่ากิเลสถ้าคุณย้อนเข้าไปอยู่ในตัวนะครับเป็นตัวที่ปลุกระดมกิเลสให้คุณได้ตอบสนองนั่นเองก็คือมันมาทำตัวสังขารของเรานี่แหละให้มันกระเจิงไปครับคือตอนแปรปรวนไปแปรปรวนคราวนี้ตัวนั้นเนี่ยมันประมาณว่าเขาทำให้สติเราประมาณแบบยังไงไม่สามารถควบคุมถูกต้องครับถูกต้องครับควบคุมสังขารถูกต้องครับได้ทำให้สติเลือนหายไปชั่ว 2-3 วินาทีช่วงนั้นนะครับที่จะมีการทำผิดพลาดก็คือตรงนี้คำว่าสติไปคือคอนเชียสนั่นเองมนุษย์พันธุ์ที่ต้องเอาชนะตรงนี้ได้ต้องอันคอนเชียสต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสติจึงจะเอาชนะตรงนั้นได้หรือมนุษย์พันธุ์นี้มันต้องอยู่ในระดับที่ใช้คำว่าแอบนอร์มอลจึงจะชนะตัวนั้นได้ถ้าไม่ถึงขั้นแอบนอร์มอลหรืออันคอนเชียสจบข่าวเลยนั่นแหละมนุษย์แอบนอร์มอลกำลังคุยคุณอยู่เวลานี้จำให้ด้วยครับครับแล้วก็มนุษย์อันคอนเชียสคุยคุณอยู่เวลานี้ถ้าคุณใช้เข้าใจ2ภาษานี้ได้ดีคืออยากถามต่ออย่างเช่นส่วนตัวนะครับอยากถามว่าอย่างเช่นที่เขาบอกว่าเสกหนังควายจากที่1ไปอีกที่1ได้แน่นอนส่วนตัวผมเชื่อว่าได้แต่เขาเนี่ยอยากถามคือกระบวนการที่ย้ายจากสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นมิติของเขาเรียกว่าย่อสสารนี้ครับแล้วเปลี่ยนสสารเป็นรูปพลังงานไปอีกที่หนึ่งโดยมุดเข้าสมมุตินะครับมุดเข้าผ่านในกระบวนการของสสารของผมคือได้แน่นอนผมเชื่อว่าทำได้แต่ว่ายังไม่เก็ตถึงขั้นรู้แทงตลอดอย่างเงี้ยเข้าใจครับมันมีจุดตันมันมีจุดไม่เคลียร์นึกถึงหนังวิทยาศาสตร์ทันทีโอเคไหมย้ายมวลสารย้ายมวลสารหนึ่งเห็นนะหนังต้องดูนะก็คือชื่อหนังนะชื่ออะไรไม่ใช่หลังในตรงนี้ hand trap ไม่ใช่ tap trap ก็ไม่ใช่จำชื่อมันไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าอย่างเช่นเรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นรูปเดี๋ยวจะสลายแป๊บแป๊บนึงโอเคนะหายไปเลยอย่างนี้นะครับในความหมายของผมที่ผมจะเข้าใจคือเมทริกโอเคอ๋อ the metric เมทริกโอเคนะอย่างนี้ความหมายที่ผมเข้าใจคือว่าแสดงว่าเราสามารถหายตัวได้ได้ครับเราสามารถเดินทะลุกำแพงได้ได้เป็นโนถ้าเราสามารถหายตัวจากเคยสลายพลังงานจากตรงนี้ไปหาอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยแน่นอนฮะมีสอนในแล้วแสดงว่าคือทำเพื่อไหนเขาเรียกว่าอิทธิปฏิหารที่จริงมันคือวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่ามันเป็นผมก็ยังไม่เข้าใจถึงจุดนั้นเพราะว่ามันไม่มีทางเข้าใจได้มันเป็นเข้าถึงแค่นั้นเองอีกนิดนึงยังแต่ก็อย่างนี้ก็ยังแต่เชื่อว่ามีจริงทำได้ดีแล้วที่ว่าเชื่อว่ามีจริงถูกต้องนะใช้กระบวนการเนี่ยเหมือนกันอย่างเช่นที่อย่างนี้นะครับอย่างเช่นที่เขาเสกหนังควายจาก
ที่หนึ่งมาที่หนึ่งกับได้หมดกับคนคนหนึ่งหายตัวมีหนึ่งนี่คือใช้หลักการเดียวกันไหมได้คือหลักการเดียวกันใช่ไหมหลักการเดียวกันโอ้แสดงว่าอำนาจของไสยศาสตร์นี้ก็ไม่ธรรมดาอำนาจของจิตดีกว่าอำนาจของจิตจิตทั้งต่ำก็ทำได้แน่นอนงั้นแสดงว่าคนที่สามารถทำคุณไสยระดับนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเขาสามารถหายตัวเองได้ไหมแน่นอนครับเขาทำได้ไม่ถึงขั้นนั้นอ๋ออันนี้ไม่ถึงขั้นที่จะหายตัวได้หายตัวได้มันต้องระดับโลกุตตรธรรมต้องเป็นแบบนู้นได้จริงๆมันต้องเจโตถึงจะทำได้ต้องเจโตเจโตขึ้นไปปัญญามุตเขาจะมาให้ปัญญากันส่วนเจโตเขาสามารถทำได้ให้ปัญญาด้วยครับต้องจำคำนี้นิดนึงครับมันมีในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเรื่องของอภิญญาโดยล้วนครับครับจริงๆมีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันแกก็ตอนนี้ยังแต่เรื่องไหมพอแล้วเรื่องนี้พอเดี๋ยวคุณจะเลอะพอแล้วล่ะเพราะว่าเรามันถึงจุดเราท็อปแล้วจะคุยตรงนี้จะมาถ้าหากว่าเกินท็อปก็ไม่ได้นะฮะต่ำกว่าท็อปก็เป็นขยะแล้วครับโอเคไหมขอให้คุณอยู่ตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าคุณต้องการสนใจใฝ่รู้ติดตามรู้งอกบ่อยๆใน YouTube เนี่ยมีให้เยอะสารพัดที่จะให้ผมเวลาก็ถามไม่ถามอีกนิดนะครับอย่างเช่นคนที่สมมุตินะครับมีญาณมีอภิญญาอย่างเช่นตอนกลางคืนสมมุติครับร่างกายเขานอนตัวจิตเนี่ยเขาจะไปที่ไหนก็ได้คือเขาจะคือไปหาใครวิ่งไปหาใครอย่างนี้ก็ได้คือไปฝันกระบวนการที่จะคุณใช้ว่าไม่ไปหานะคุณใช้ว่าไปหานะตัวจิตตัวจิตไปแต่ร่างกายอยู่ที่นี่สมมุตินะครับคุณใช่ว่าไปหานะโอเคนะฟังให้ดีก่อนฟังก่อนว่าไปหาของผมบอกว่าตัวนี้เป็นตัวคอนสแตนต์คือตัวเกาะไอ้ตัวคงที่ตัวนี้คือตัวคงที่ไม่ได้ไปไหนมันอยู่ที่อยู่ต่างหากที่ติ้งกิ้งถึงเขาโอเคไหมตัวนี้เขาเป็นตัวจะบอกว่าเสถียรอยู่แล้วเขาเป็นข้าคงที่แล้วเขาคงที่แล้วเข้าใจครับมันเป็นเหมือนอยู่นอกจักรวาลมันเป็นค่าคงที่แหละสมมติไปค่าคงที่และแสดงว่าตัวจิตเขาไปค่าคงที่แต่ตัวใจเขาไปหาเลยไปหาไม่ก็พอได้นะก็พอได้พอได้ในรูปแบบที่ขอความช่วยเหลืออ่าครับขอความช่วยเหลือมันจะไปถึงแน่นอนก็แสดงสมมตินะครับว่าคนที่สวดมนต์กลางคืนอธิษฐานอย่างเงี้ยมันจะมีคลื่นที่แสดงว่ามีคนบางจำพวกนี่สามารถรับรู้คลื่นที่คนอธิษฐานได้ใช่ป่ะครับเดี๋ยวเพิ่งไปเพราะนี่คือคำถามเห็นนะฟังให้ดีนะหนึ่งเขาว่าสวดมนต์เมื่อกี้นี่นะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่ได้รู้ตามไปด้วยคนคนนั้นต้องอยู่ในกระแสความนึกคิดอยู่ในรูปเดียวกันนะไม่ก็จะถึงกันได้ครับก็แปลว่าฝ่ายปฏิบัติธรรมอยู่ในช่องที่พอจะสื่อกันได้ในเรื่องของเวฟของคลื่นมันจะสื่อถึงกันได้มันเหมือนกับท่อแต่ถ้าหากว่ามันนอกจากเวฟตัวนี้แล้วก็รับไม่ได้เหมือนกันโอ้แปลว่าผมใช้มาลูปนะฮะเดียวกันท่อเล็กก็คือลูปเล็กท่อใหญ่คือลูปใหญ่ของแท้ต้องท่อเล็กมากๆของจริงแทบจะเรียกว่าไม่มีท่อเลยซ้ำไปมันเป็นลายของจริงแท้มีลายเดียวผมเรียกว่าลายแห่งปัญญาหรือแก่นปัญญาหรือคอแห่ง wisdom ตรงนี้ผมเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้โดยตรงนะแล้วก็ไม่ใช่อาจารย์บางทีไม่มีเลียดขาดครับผมว่าผมรู้มากรู้จริงแล้วก็รู้หมดด้วยแต่ทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องการเผื่อแผ่แบ่งปันครับผมไม่เคยหวงกับสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ว่าผู้รับต่างหากผู้รับต้องพยายามโฟลโล่มีให้มากๆถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้นะยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เพราะว่าในยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์ที่ใช้ไฮเทคเป็นยุคนี้เป็นยุคมนุษย์ที่มีความคิดที่เนียนละเอียดอ่อนครับมันมาจากไอ้คอมพิวเตอร์0110นี่เองครับมันเริ่มต้นตรงนี้ต่อไปมันจะมีคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะเป็น001แล้วก็001ในค่าบวก001ในค่าลบรุนแรงมากครับเร็วมากให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้คงไม่เกิน3 ปีฮะควอนตัมอินเทอร์เน็ตจะมาควอนตัมตอนนี้มันอยู่ใน
ลักษณะไอทีที่เราพูดถึงกันในเรื่องของถ้าพูดถึงไอทีระดับนี้ถ้าพูดเป็นภาษาให้มันต่ำมาหน่อยคือพวกนาโนหรือผมแค่นาโนที่เขาพูดถึงกันครับหรือว่าสิบยกกำลังในเรื่องของสื่อสารพวกนี้ครับมันอยู่ในเกณฑ์สิบยกกำลังเซจะว่าประมาณ15กันนะครับไม่เกิน20อันนี้ดีกว่า10ยกกำลัง20ความเร็วของความถี่ก็ไปใส่ตัวเลขศูนย์เอาเองแล้วก็บอกว่าจำนวนครั้งต่อวินาทีครับขอคำถามอีกนิดนะครับอย่างเช่นผมอยากทราบกระบวนการการตาเนี่ยไปสัมผัสรูปนะครับเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเข้ามาที่จิตไม่ใช่จิตผิดนะพูดว่าเข้าจิตเข้ามาที่ใจเข้ามาที่ฟังนี่ผมพูดทั้งหมดทั้ง5คำเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าลิ้นสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแกะทั้งหมดไปรวมที่ใจคือ thinking มันเอง thinking ก็คือ mind นะให้ไม่ใช่ brain นะครับ thinking ใครก็ตามที่สรุปเป็น brain หรือ thinking อยู่ผิด108แน่นอนเห็นไหมพอได้นะครับเห็นไหมครับก็ขอให้สรุปตัวนี้ไว้ก่อนครับอยากจะถามถึงว่า profit ในเรื่องหุ้นเนี่ยเป็นไงก็ตอนนี้ยังเอาคุยนอกรอบดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนนะฮะโอเคเอาตัวคะแนนก่อนนิดนึงเราจะรับสายโทรศัพท์โอ้ครับปวดเมื่อยเนาะโอ้ปวดเมื่อยก็ดีขึ้นครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90